หลังคดีมือปืนบุกสังหารนายอนุวงศ์เศรษฐาธิราชชาวลาวสัญชาติอเมริกันผู้อ้างตัวเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของลาวกับนางอุไรวรรณเศรษฐาธิราชผู้เป็นภรรยาจนเสียชีวิตภายในศาลาแก้วกู่จังหวัดหนองคายเหตุเกิดเมื่อวันที่18มกราคม2549ในภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยได้2คนและจากการสืบสวนต่อมาจึงทราบว่ากลุ่มคนร้ายที่เป็นกลุ่มนักฆ่า2ฝั่งโขงนั้นยังมีนายแดกหรือนายสมบัติเพิ่มปัญญาอายุ25ปีบ้านเดิมอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอีกคนหนึ่งโดยในครั้งนั้นพลตำรวจตรีอัศวินขวัญเมืองรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายอาทิตย์ผู้ต้องหารับสารภาพว่านายสมบัติหรือนายแดกจะเป็นคนรับงานมาจากหน่วยงานรับหน่วยหนึ่งจากประเทศลาวให้ติดตามสังหารขบวนการกู้ชาติลาวที่เคลื่อนไหวหรือหลบอยู่ในประเทศไทยโดยได้ค่าจ้างศพละ 100,000 บาทโดยกลุ่มนักฆ่าเหล่านี้ได้รับสมญานามว่านักฆ่าสองฝั่งโขงโดยในเวลาต่อมาศาลจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกหมายจับนายแดกหรือนายสมบัติเพิ่มปัญญาแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แต่เหตุอุกฉกรรจ์ก็ยังไม่จางหายไปจากแผ่นดินเมืองหนองคายเมื่อมีปฏิบัติการปล้นร้านทองอุกอาจกลางวันแสกๆด้วยวัยร้ายที่บุกเดี่ยวก่อนจะใช้ปืนพกขนาด11มม.ยิงน้องชายเจ้าของร้านจนดิ้นพลาดก่อนจะเสียชีวิตระหว่างทางนำส่งโรงพยาบาลแล้วเชิดสร้อยคอทองคำหนักร่วม100บาทมูลค่ากว่า1ล้านบาทหลบหนีไปอย่างลอยนวลเผยเจ้าของร้านไม่ยอมให้ตำรวจเฝ้าร้านและไม่ทำประกันภัยไว้เพราะเห็นว่าร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองแถมยังมีร้านทองหลายแห่งเลยตายใจจนท้ายที่สุดก็ถูกวายร้ายเข้าปล้นกวาดเรียบเรื่องเล่าตำนานคดีดังนักฆ่า2ฝั่งโขงปล้นทองหนองคายจะเป็นอย่างไรLegendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลา 12:15 น.วันที่25ตุลาคม2549พันตำรวจโทประสงค์กองปัญญาสารวัตรเวรสภ.เมืองหนองคายรับแจ้งเหตุปล้นและฆ่ากันตายที่ห้างทองศรีกาญจนาถนนมีชัยตำบลมีชัยจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะรุดไปสอบสวนที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุริยาวรินทรารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกวุฒิป้อมปักษาผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายพันตำรวจโทสุจินนาวาเรือนรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามพันตำรวจโทสมบัติศรีคงรักสารวัตรปราบปรามพันตำรวจโทเกษมมุทาพรสารวัตรสืบสวนพันตำรวจตรีกิตติชาญชัยศิลป์สารวัตรวิทยาการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายฝ่ายสืบจังหวัดหนองคายและหน่วยกู้ภัยประจักษ์ที่เกิดเหตุพบว่าอยู่กลางหัวมุม4แยกเทพบันเทิงซึ่งเป็นย่านชุมชนบริเวณหน้าร้านมีกลุ่มไทยมุงนับร้อยยืนเรียงรายดูที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องคอยกันออกห่างร้านเพราะเกรงจะทำลายหลักฐานสำคัญสภาพภายในร้านทองมีเศษกระจกแตกกระจายเกลื่อนกระจกจากตู้โชว์ด้านหลังเคาน์เตอร์ถูกทุบแตกกระจายมีรอยคราบเลือดหลังเคาน์เตอร์โดยมีนางฉวีวรรณองคนุสรอายุ38ปีเจ้าของร้านที่ยังอยู่ในอาการตื่นตกใจรอเจ้าหน้าที่และแจ้งว่านายไพฑูรย์องคนุสรอายุ36ปีน้องชายถูกยิงเข้าหน้าอกนำส่งโรงพยาบาลหนองคายและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนขนาด11มม.ตกอยู่ที่พื้น2ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนในเวลาต่อมาทราบว่าขณะที่นายไพฑูรย์ผู้เป็นน้องชายเจ้าของร้านนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์คอยบริการลูกค้าคนร้าย1คนสวมหมวกกันน็อกสีน้ำเงินคาดขาวสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีน้ำตาลกางเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือกสีฟ้าถือกระเป๋าเป้สีครีมมีรูปร่างสันทัดสูงประมาณ160ซมเดินถือปืนพกขนาด11มม.เปิดประตูร้านด้านข้างซอยเทพบันเทิงแล้วตรงรีเข้าหานายไพฑูรย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงกระนำยิงใส่ทันทีในระยะประชิดจังหวะที่คนร้ายจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เพื่อกวาดทองนายไพฑูรย์ซึ่งโดนกระสุนไปแล้ว1นัดยังพอมีสติจะลุกขึ้นวิ่งหนีคนร้ายเลยใช้ปืนยิงเข้าใส่อีก1นัดจนเสียหลักล้มหงายกระแทกกระจกตู้เคาน์เตอร์ด้านหลังจากนั้นคนร้ายก็รีบเก็บปืนเน็บที่ชายเสื้อแล้วกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เลื่อนกระจกตู้โชว์ทองกวาดทองรูปพรรณเก็บใส่กระเป๋าแล้วรีบวิ่งออกจากร้านก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ซูซูกิเบสสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดอยู่ภายในซอยเทพบันเทิงหลบหนีไปอย่างรวดเร็วโดยมีถาดทองรูปพรรณหนัก3บาทหายไป1ถาดและหนัก2บาทหายไปอีก1ถาดน้ำหนักรวมแล้วกว่า100บาทมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านบาทหลังเกิดเหตุ
พันตำรวจเอกสุริยาวรินทรารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายสั่งการให้ตำรวจสกัดทุกเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางริมฝั่งโขงพร้อมประสานท้องที่ใกล้เคียงสกัดจับแต่ก็ไร้วี่แววทั้งนี้พันตำรวจเอกวุฒิป้อมปักษาผู้กำกับการสภ.เมืองหนองคายกล่าวว่าทางร้านทองศรีกัญจนานั้นไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมานั่งเฝ้าและไม่ได้ทำประกันภัยแต่อย่างใดเนื่องจากเจ้าของร้านเห็นว่าร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณใกล้เคียงก็มีร้านทองอีกหลายร้านและธนาคารหลายธนาคารเลยทำให้มั่นใจว่าบริเวณนี้คงไม่มีคนร้ายกล้าลงมือต่อมาช่วงเย็นวันเดียวกันพลตำรวจตรีทวีพรนามเสถียรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เดินทางมาตรวจสอบร้านทองที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนประชุมในตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มโดยที่ประชุมมีการนำวิดีโอวงจรปิดที่ทางร้านทองบันทึกไว้มาเปิดดูเห็นรูปพรรณสันฐานคนร้ายชัดเจนโดยที่ประชุมใช้เวลาหารือเครียดประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่พลตำรวจตรีปราโมทเอี่ยมทัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจะกล่าวว่าจากการนำกล้องวิดีโอวงจรปิดมาเปิดดูพบว่าคนร้ายลงมือปฏิบัติการไม่เกิน30วินาทีและจากการสังเกตพฤติกรรมพบว่าคนร้ายมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนเป็นอย่างดีหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ประสานพื้นที่ใกล้เคียงจนได้เบาะแสจากชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีที่กลุ่มคนร้ายเคยก่อเหตุในพื้นที่มาแล้วถึง2ครั้งทำให้ได้ข้อมูลพอสมควรแต่ติดปัญหาอยู่บ้างตรงที่เจ้าของร้านทองยังอยู่ระหว่างเสียใจที่น้องชายถูกยิงเสียชีวิตจึงยังไม่ได้รายละเอียดเกี่ยวกับทองรูปพรรณที่หายไปซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วเพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญชาวหนองคายอีกคดีหนึ่งและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่หนองคายกำลังหัวปั่นอยู่กับการวิ่งไล่และในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหนองคายกำลังเร่งไล่ล่าโจรร้ายที่บุกฆ่าชิงทองและในระหว่างที่ตำรวจหนองคายกำลังไล่ล่าคนร้ายที่ปล้นฆ่าชิงทองไปจากร้านทองกลางเมืองหนองคายนั้นกับเกิดเหตุโจรบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ร้านทองในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2549 ร้อยตำรวจโทอเนกยอดหมวกร้อยเวรสน.บางนารับแจ้งเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองอโรราอยู่ซอยสุขุมวิท103แขวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนจะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอนันต์ศรีฮิรันผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พันตำรวจเอกสัจพงศ์วรนันตกุลผู้กำกับการสน.บางนาและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุพบเป็นตึก4ชั้นอยู่บริเวณหัวมุมทางแยกฝั่งตรงข้ามกับตู้ยามแจ้งเหตุของสน.บางนาเมื่อตรวจสอบภายในพบตู้กระจกติดกำแพงถูกรื้อกระจุยพบรอยเท้าและรอยนิ้วมือของคนร้ายติดตู้โชว์หน้าร้านเต็มไปหมดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อสอบสวนพนักงานของร้านให้การว่าช่วงเกิดเหตุมีพนักงานขาย2คนคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสวมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมกางเกงยีนหิ้วกระเป๋าสะพายสีดำมาจอดอยู่หน้าร้านแล้วเดินเข้ามาก่อนจะชักอาวุธปืนจี้บังคับให้เปิดตู้กระจกแต่ตนวิ่งไปหลบหลังร้านขณะเดียวกันคนร้ายก็ปีนข้ามตู้โชว์แล้วกวาดทองรูปพรรณน้ำหนักรวม130บาทราคาประมาณ 1,300,000 บาทใส่กระเป๋าสะพายแล้ววิ่งออกไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองขับหลบหนีไปอย่างลอยนวลพลตำรวจตรีอนันต์ศรีฮิรันผู้บังคับการตำรวจนครบาล5กล่าวว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนเข้ามาชิงทรัพย์เพียงคนเดียวขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว2ปากเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือรอยเท้านำโทรทัศน์วงจรปิดที่ตั้งในร้านมาตรวจสอบโดยพบว่าคนร้ายมีพฤติกรรมขายเลียนแบบคดีชิงทรัพย์ร้านทองที่จังหวัดหนองคายจึงสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเวลาต่อมา23พฤศจิกายน2549พันตำรวจเอกสุริยาวรินทรารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมตัวนายสุรชัยจันทองสุขหรือหยุยอายุ36ปีชาวลาวนางสาวประภัสสรสุริยเพ็ญอายุ28ปีสองผัวเมียภรรยาบ้านอยู่หมู่4ตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายซึ่งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในความผิดพัวพันคดีปล้นร้านทองศรีกาญจนาอำเภอเมืองหนองคายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้จัดหารถจักรยานยนต์ให้นายสมบัติเพิ่มปัญญาหรือนายแดกหนึ่งในขบวนการนักฆ่าสองฝั่งโขงผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุปล้นร้านทองนั่นเองโดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งคู่ไปยังจุดที่มีการรับเงินในการนำเงินไปซื้อรถจักรยานยนต์ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว
จากนั้นจึงมีการเดินทางไปยังร้านขายรถจักรยานยนต์มือ2บริเวณตลาดชัยพรและซื้อรถจักรยานยนต์ Honda Beat สีแดงแล้วนำรถคันดังกล่าวไปยังทางเข้าวัดเนินพะเนาจุดที่2สามีภรรยานำรถไปจอดรอนายแดกจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2ไปยังป่าละเมาะบริเวณหมู่บ้านดงเจริญจุดที่นายแดกนำรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้หลังก่อเหตุปล้นร้านทองเรียบร้อยแล้วและบริเวณนี้เองนายแดกได้โทรศัพท์หานายสุรชัยสั่งให้นายสุรชัยนำรถไปทิ้งลงสระน้ำภายในป่าละเมาะหลังจากนั้นไม่นานนายสุรชัยได้รับโทรศัพท์จากนายแดกอีกครั้งว่าให้นำรถขึ้นมาถอดชิ้นส่วนชำแหละโดยนายสุรชัยกับเพื่อนอีก2คนจึงได้ช่วยกันนำรถขึ้นมาจากสระน้ำแล้วร่วมกันถอดชิ้นส่วนในเวลากลางดึกแต่ถอดทั้งคืนก็ถอดไม่เสร็จจึงนำซากรถที่เหลือพ่วงใส่รถจักรยานยนต์อีกคันนำไปชำแหละต่อที่บริเวณป่าละเมาะอีกแห่งหนึ่งหลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมาควบคุมไว้ที่สภ.เมืองหนองคายก่อนจะติดตามไล่ล่าตัวนายแดกหรือนายสมบัติเพิ่มปัญญาหนึ่งในขบวนการนักฆ่าสองฝั่งโขงต่อไปเวลาต่อมา 9:30 นวันที่18มกราคม2550ศาลจังหวัดหนองคายได้อ่านคำตัดสินคดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายสุวัฒน์สุดถังอายุ36ปีเป็นจำเลยที่1นายอาทิตย์กลิ่นจันทร์อายุ26ปีเป็นจำเลยที่2ในคดีใช้อาวุธปืนสังหารนายอนุวงศ์เศรษฐาธิราชชาวลาวสัญชาติอเมริกันและนางอุไรวรรณเศรษฐาธิราช2สามีภรรยาที่อ้างตัวเป็นอดีตเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของลาวเหตุเกิดเมื่อวันที่18มกราคม2549โดยจำเลยทั้ง2ถูกตำรวจจับกุมตัวได้เมื่อวันที่25พฤษภาคม2549ทั้งนี้ศาลได้พิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยมีความเห็นว่าจำเลยที่1มีพยานบุคคลอ้างอิงสถานที่อยู่ช่วงเกิดเหตุชัดเจนและพยานฝ่ายโจทก์ก็ไม่มีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือจึงยกประโยชน์ให้จำเลยตัดสินยกฟ้องแต่ให้คุมขังในเรือนจำต่อไปเพราะยังถูกยื่นฟ้องในคดีฆ่าอีกหลายคดีส่วนจำเลยที่2พยานฝ่ายโจทก์ให้การมีน้ำหนักน่าเชื่อถือจึงตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตซึ่งนายอาทิตย์จำเลยที่2ก็ไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกระบุว่าจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีส่วนในช่วงบ่ายก็มีการนำสืบพยานในคดีที่นายอาทิตย์ตกเป็นจำเลยคดีพยายามฆ่าของสภ.ศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอีก1คดีและในวันที่24มกราคมนี้ก็ต้องมาสืบพยานคดีเป็นจำเลยในคดีฆ่าอีก1คดีด้วยทั้งนี้จำเลยทั้งคู่จากขบวนการนักฆ่า2ฝั่งโขงถูกควบคุมตัวกลับไปยังเรือนจำจังหวัดหนองคายในเวลา 16:00 นท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนากราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel